ที่สำคัญคือมันหนักมากแล้วอะค่ะคือณวันที่รู้นี่มันก็คือขั้นสี่แล้วนะคะมันก็ที่ปอดมันเจอยากนะคะมันกระบอกยากขนาดเราตรวจสุขภาพทุกปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เจอค่อนข้างยากแต่พอรู้แล้วเนี่ยอิฟก็มองว่าประเด็นก็เหมือนหวัดมีคนตายจากหวัดไหมมีหายได้ไหมหายได้อีบอกเขาว่าเนี่ยค่ะก็มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะก็ยอมรับว่าดูแลผู้ป่วยอายุ75ปีเหนื่อยหน่อยแต่ก็แค่ช่วงแรกค่ะเพราะวันนี้น้องอีพุทธิดาเห็นแนวทางเชียร์อัพให้คุณพ่อเศรษฐาศิวราชายานะคะจับมือสู้มะเร็งไปด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการอยู่อย่างแข็งแรงเพื่อเล่นกับหลานชายดูหลานชายโตแบบนี้ละค่ะอีฟบอกว่าเป็นยาดีเลยทีเดียวเรื่องเล่าทั้งหมดก็เอามาแชร์ในงาน Art for Cancer วันมะเร็งโลกนะคะเมื่อวานนี้เองพร้อมกับอัปเดตว่าตอนนี้ก้อนมะเร็งในปอดของพ่อต้อยเศรษฐาเนี่ยข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเล็กลงนะคะหลังรักษามะเร็งปอดระยะที่4มาได้9เดือนแล้วล่ะค่ะมันหายได้ซึ่งก่อนหน้านี้โลกออนไลน์เขาก็แชร์ภาพอาต้อยเศรษฐาที่อาจจะดูผอมลงอย่างนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยลงไปถึง10กิโลเลยค่ะผลกระทบจากคีโมทำให้ไม่ค่อยอยากกินอาหารเท่าไหร่ค่ะช่วงแรกก็ปรับตัวไม่ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมา5กิโลกรัมแล้วล่ะค่ะส่วนวิธีการดูแลก็คือครอบครัวต้องทำงานเป็นทีมปรับเรื่องการกินพร้อมกันทั้งบ้านเลยขณะที่เรื่องใจก็อย่างที่เห็นนะคะคนรอบข้างเนี่ยสำคัญที่สุดต้องพากันแกร่งไปด้วยกันค่ะเชื่อมั่นในการรักษานะคะอีพูดกับพ่อว่ามะเร็งหายได้และยังเผยกับสื่อว่าถ้าอาการดีขึ้นปีนี้พบคอนเสิร์ตใหญ่ของเศรษฐาศิวราชายาแน่นอนค่ะไม่แน่นะปีนี้อาจจะได้มีคอนเสิร์ตถ้าทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะก็อาจจะเห็นคุณพ่อออกงานมากขึ้นพ่อออกไปทานข้าวกับอีบางทีก็มีคนเดินมาที่โต๊ะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นแฟนเพลงสวดมนต์ให้ด้วยนะครับอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเนี่ยทั้งปวงแล้วเนี่ยเรามันทำให้อะไรอ่ะคุณพ่อเขาอบและอีฟเชื่อว่ายาก้อนใหญ่มากๆเม็ดใหญ่มากๆของผู้ป่วยมะเร็งคือเรื่องของจิตใจถ้ามีผู้ป่วยมะเร็งอยู่ในบ้านนี่ทัศนคติของคนดูแลที่ต้องปรับให้ดีที่สุดเลยนะคะอย่างนักแสดงและผู้ประกาศข่าวคุณนิน่าสุธิตาคนนี้ค่ะเขาคอนเฟิร์มเพราะว่าเขาก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วช่วงแรกเคยช็อกค่ะสามีตัวเองตรวจพบเนื้องอกที่ตับตอนนั้น4เซนติเมตรนะคะเมื่อพฤษภาคมปี2561แพทย์เลยบอกเลยว่าน่าจะเป็นมะเร็งค่ะคนเป็นคู่ชีวิตก็อดกังวลไม่ได้นะคะคิดเยอะคิดแยะไปหมดแต่ว่าในที่สุดก็พบว่าความกังวลเนี่ยยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงอีกค่ะตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นกำลังใจนะคะคุณนิน่าเขาเลยหันมาทำใจให้สบายเอาเวลามาวางแผนการรักษาว่าจะรักษากันยังไงต่อซึ่งวันนี้คุณแบงค์พัชระค่ะเคมีบำบัดนะคะแล้วก็จี้ด้วยความร้อนลดขนาดการเติบโตของเนื้องอกจนพ้นช่วงอันตรายไปแล้วแหละมะเร็งไม่ลุกลามนะคะแต่ว่าต้องไม่ประมาทค่ะติดตามอาการแบบนี้อย่างละเอียดเลยทุกๆ3เดือนค่ะฟันธงไบออซี่แล้วมันคือมะเร็งคือสำหรับตัวนี้น่ะนะรู้สึกว่าถ้าเราอ่อนแอปุ๊บคนที่เขาเห็นเราอ่อนแอปุ๊บเขาจะรู้สึกทันทีว่าเขาเป็นต้นเหตุอันนี้เป็นความรู้สึกนี้น่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาไม่อยากเลยก็คือเขาไม่อยากให้เราเศร้าไม่อยากให้เราเครียดแล้วเรื่องพวกนี้มันแกล้งกันไม่ได้มันแกล้งทำเป็นไม่เครียดแต่ไปนอนร้องไห้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ซึ่งยอมรับว่าแบบอาทิตย์แรกมีเป็นเหมือนกันนะแบบทำไมไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้ตั้งสติอะค่ะอย่างที่บอกแล้วก็ก้าวข้ามผ่านจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เครียดดิมันเป็นโรคที่รักษาได้มันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้โรคจะสลายหรือว่าพรุ่งนี้เราจะต้องแบบไม่เห็นหน้ากันมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสติสำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรากังวลไม่ได้นะในผู้คนที่เป็นคนที่ประสบอยู่เนี่ยนะแต่เพียงแค่ว่าเมื่อคู่ของเราคนที่อยู่เคียงข้างเนี่ยได้คิดแทนเราไปแล้วไปในทางเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็พูดคุยถึงหาทางออกหาทางที่เราจะพัฒนาต่อไปสิใช่ไหมจะมานั่งหยุดอยู่กังวลเพื่ออะไรไม่ได้อะไรขึ้นมาปี2561นะคะบ้านเราเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 170,000 กว่าคนเลยค่ะโดยมะเร็งปอดที่อาต้อยเศรษฐากำลังต่อสู้อยู่เนี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.1 นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนจะมีสาเหตุจากกรรมพันธุ์แฝงหรือว่าความผิดปกติของร่างกายอย่างที่บอกไปอย่างที่คุณนิน่าพูดอย่างที่น้องอีฟพูดกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะเขาก็เลยเกิดขึ้นเป็นโครงการก้าวข้ามมะเร็งด้วยเป็นการทำสื่อสร้างสรรค์ในชื่อยากำลังใจ
ได้ก็เป็นแผ่นพับง่ายๆอย่างนี้คุณกฤทธามีภาพการ์ตูนด้วยนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับมะเร็งทั้งกายและใจมีเป้าหมายเขาบอกว่าจะให้20ศูนย์รักษามะเร็งในโรงพยาบาลภาครัฐเอาไปใช้เลยค่ะถ้าใครติดตามโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้